สัพพเวสีกับโอปาติปะต่างกันยังไงไม่ต่างกันนะคำว่าโอปาติกะก็คือโลกของวิญญาณทั้งหมดนะสัมภเวสีก็คือคนที่ยังไม่ไปเกิดคือตายก่อนกำหนดโดยกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนนะฮะบางคนนี่อุบัติเหตุก็จริงแต่ถึงอายุไขนะฮะไม่ใช่ยังอยู่นะไม่อยู่เหมือนเด็กในท้องกันนะคนที่ทำแท้งนะฮะบางทีมันไม่ใช่เรื่องของแม่นะฮะมันเป็นกรรมของเด็กนะฮะบางครั้งบางคนนะฮะพอเข้าท้องป๊อปแม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากเอาไว้เพราะเป็นกรรมของเด็กทั้งที่ไม่มีเหตุที่จะไม่อยากเอาไว้เลยมันเป็นเหตุมาจากเด็กเพราะนั้นพอแทงปั๊บเนี่ยเด็กมันสวยกรรมแล้วมันก็ไปเกิดใหม่นะไม่ใช่มันเกาะเราอยู่นะไม่ใช่นะต้องกรรมมันซับซ้อนนะเกิดจากเราเกิดจากเด็กเกิดอะไรพวกเนี้ยเหมือนกับกรรมตัดรอนนะใช่ไหมท่านเรียกว่ากรรมตัดรอนโดยกรรมในอดีตอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยมันต้องพิจารณาเลยนะที่เขาเห็นอยู่นะบางทีมันเป็นพลังงานเฉยๆพลังงานนะไม่สูญไปจากโลกทั้งหมดใช่ไหมถ้าฝึกไม่ละเอียดเนี่ยมองเห็นปั๊บเนี่ยเอ้าเด็กเกาะเราเนี่ยที่จริงเด็กเนี่ยมันไม่อยู่แล้วแต่เคยตรงนั้นไงมันเป็นภาพเก่าเหมือนบัญชีที่เบิกมาแล้วมันมีตัวเลขอยู่ลักษณะเดียวกันต้องดูชีวิตเขาถ้าทำอะไรขาดอะไรเนี่ยโอเคเด็กยังอยู่นะฮะถ้าไปปกติธรรมดาไม่เป็นอะไรหรอกคนจะเช็คเรื่องนี้ให้ละเอียดนะไม่ใช่จะรู้ในง่ายๆนะความละเอียดของพลังงานนะความละเอียดของกรรมความหยาบไปละเอียดนะฮะทุกอย่างมันแก้ไขได้นะไม่ใช่แก้ไม่ได้ทุกอย่างแก้ได้ฮะสวดมนต์ทำไมอายุยืนมันก็จิตเราควบคุมท่าเราอยู่อะเวลาเราสวดพุทธมนต์นะจิตเราอยู่ไหนอยู่พลังงานของมนต์นะสวดบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนสวดบังคับท่าปรับท่าโดยหน้าตาก็อ่อนลงไม่แก่นะถึงจะเหี่ยวนะมันก็ไม่เหมือนคนแก่ทั่วไปนะเพราะจิตมันควบคุมเราอยู่ควบคุมท่าเราอยู่พวกนี้เวลาไปแล้วไม่ป่วยนะไปเลยนะมันต้องปวดหัวไปก็ไปเลยไม่มีจะมานอนป่วยไม่มีฮะไปก็ไปเลยเนี่ยประโยชน์มากฮะมันสวดไปมันกำหนดมันฝึก